เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพระมิวสุภสิทธิ์นะครับก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทนะครับอย่างเรียบง่ายที่วัดบูรณสิริมาตยารามนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานะครับโดยได้ฉายานะครับทางธรรมว่าปุญญาวัฒโนภิกขุนะครับซึ่งแปลว่าผู้เจริญด้วยปัญญานะครับซึ่งเวลานะครับ 8:10 นาทีนะครับพระมิวนะครับก็ได้กราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่ขออโหสิกรรมนะครับเพื่อลาบวชทดแทนคุณนะครับจากนั้นนะครับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับร่วมพิธีปลงผมแล้วก็มีการนะครับขลิบผมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับแน่นอนว่ามีรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนในวงการครับมาร่วมปลงผมนะครับได้แก่สาวใหม่ดาวิกาครับสาวส้มมาลีนะครับร่วมไปถึงนะครับหนุ่มตุลภากรที่คุณผู้ชมบอกเลยว่าครับล่าสุดนะพระมิวนะครับก็ได้ห่มผ้าเหลืองมาที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปย้อนบทสัมภาษณ์นะครับของพระมิวกันว่าจะบวชนานขนาดไหนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะบวชที่ไหนบ้าง นะครับบอกเลยว่าไปฟังบทสัมภาษณ์ของพระมิวกันเลยครับตื่นเต้นเหมือนกันครับบทสวดยาวมากเลยครับ ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานก็เลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยครับเหมือนเป็นครั้งนึงในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่สร้างสิ่งดีๆกับเรามาครับผมใช่ชื่อปุญญาวัฒโนครับพระก็บอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนะครับผมก็เจริญด้วยปัญญาอะไรเงี้ยครับพระก็ทางพระเป็นคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ก็เลยเป็นปัญญาวัฒนะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้คิดว่าอย่างต่ำก็น่าจะ2อาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ได้นานที่สุดเพราะว่ามันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาธรรมแบบจริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์แล้วค่อยไปวัดป่าอะไรอย่างตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึก เขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยก็ตลกดีครับคือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชสักหน่อยแบบตอนเบญจเพส25อะไรเงี้ยตอนผม25ก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลย ผมก็เลยอ้าวทำไมไม่มีใครอยากให้บวชเลยอะไรเงี้ยมาม่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่สึก เลยไม่เป็นไรแล้วกัน รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยเพราะว่าก็จะมีหลายเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่างั้นเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่แบบแฮปปี้กันดีกว่าคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปต่างประเทศแล้วครับก็อาจจะต้องสึกออกมาก่อนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนนึงแล้วก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับความกังวลคือเรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพอที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำณปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองก็อาจจะต้องรบกวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยครับคืนแรกที่นอนวัดเลยครับแต่ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสงบมากๆเลยตอนนี้ที่กังวลมากสุดก็คือการใส่จีวรนี่แหละครับผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบิณฑบาตทันเราด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อยเลย IF เปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผม